ท่านผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องฮะต้องบอกล้วงคองูเห่าอันนี้เป็นพญางูเห่าเลยฮะสาย DHL โทรเข้าไปท่านมีพัสดุที่ผิดกฎหมายแล้วต้องให้ดำเนินการแต่ปรากฏว่าคนที่โทรไปเนี่ยแล้วรับสายก็คือท่านกรชัยคล้ายคลึงนะฮะลองดูคลิปครับข้อมูลแค่นั้นไหนครับครับคุณเป็นดีเอสแอลจริงป่ะเพราะผมเป็นผู้จัดการไซเบอร์ผมไม่รู้คุณดีเอสแอลครับดีเอสแอลครับชื่อพนักงานนะครับชื่อวิเดชัยทีโนครับแล้วคุณรู้ไหมผมเป็นใครผมเป็นผู้จัดการที่ปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์คุณอย่ามาล้อเล่นกับผมนะไปล้อเล่นกับคนอื่นอย่าทะลึ่งแสดงว่าทะลึ่งไปแล้วเอ้ยทะลึ่งไปแล้วท่านบอกอย่าทะลึ่งผมเป็นคนตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจไซเบอร์ไปล้อเล่นกับคนอื่นเอาคนอื่นนี่คือประชาชนทั่วไปที่ต้องรับโทรศัพท์แบบนี้หรือเปล่าคือท่านกรชัยเนี่ยเหมือนกำลังออกกำลังกายกับเทรนเนอร์นะเราจู่ๆมีโทรศัพท์เข้ามาท่านกรชัยเนี่ยก็เลยรับแล้วผลมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้เทรนเนอร์ถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลักษณะว่าโหยังดีนะผมเทรนท่านกรชัยหนักไม่งั้นจะโดนหนักกว่านี้โดนแค่ด่านิดหน่อยนะฮะแต่ประเด็นก็คือคุณอารีรัตน์เคยได้รับสาย DHL แบบนี้ไหมยังไม่เคยแต่เคยเจอเป็น SMS มาจากกระทรวงพาณิชย์ของแอปพลิเคชันนั้นนี้ อยากให้คุณไปร่วมทำงานแต่ว่าถ้ามาจากบริษัท DHL เนี่ยยังไม่เคยเจอเลยนั่นแหละผมเคยเจอนะฮะผมซึ่งมันเป็นแบบลักษณะฟังดูแล้วไม่น่าใช่ของจริงผมก็วางสายไปเลยะนะและทาง DHL ก็ออกมาชี้แจงครับว่าเป็นมิจฉาชีพแอบอ้างฮะคือถ้ามีของส่งเข้ามาจริงๆเนี่ยคนรับก็ต้องรู้แต่ไม่ใช่บอกว่ารับของผิดกฎหมายมาเพราะฉะนั้น DHL แนะนำว่าอย่าหลงเชื่อถ้าเกิดมีโทรเข้ามาแล้วบอกว่าคุณมีพัสดุที่ลักษณะผิดกฎหมายนะให้วางสายทันทีและถ้าเกิดเผลอโอนเงินเพื่อที่จะอ้างว่าเขาจะไปเคลียร์พัสดุผิดกฎหมายนี้เรียบร้อยแล้วถ้าเผลอโอนเงินไปแล้วให้ไปแจ้งความกับตำรวจครับให้ตำรวจดำเนินการ DHL ไม่เกี่ยวข้องกับพวกนี้นี่ดูเบอร์ไว้โอ้ดูเบอร์เหมือนไม่ใช่ในเบอร์ในเมืองไทยน่าจะโทรมาจากต่างประเทศนั่นล่ะท่านผู้ชมครับข่าวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหปวดใจแทนเจ้าหน้าที่1669ทั้งการรักษาพยาบาลทั้งโควิดที่ต้องรับเผชิญอยู่แล้วแต่เจอหนุ่มโรคจิตคนนี้ป่วนโทรเข้าไป169แล้วโทรเข้าไปยังไงดูคลิปครับกระเป๋าคาถามาหาอะไรเพลงผมมีรักใหม่สดสดใสคือทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกคือเกทั้งแม่ตาขาวเซเกเพราะไหมฮะเพราะค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับสายเนี่ยตอบกลับไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าคุณป่วยจากอำเภอตำบลไหนจะให้ไปรับหรือจะยังไงนั่นแหละผมต้องบอกว่าเพราะอะไรถึงโทรมาแบบนี้แล้วโทรมาจีบปลายสายเหรอฮะปลายสายเป็นเจ้าหน้าที่สายด่วนฉุกเฉิน1669ชื่อก็บอกแล้วว่าต้องเป็นสายด่วนสายด่วนที่รับแจ้งเหตุเท่านั้นแหมเจ้าหน้าที่ก็ทนนะทนฟังตั้งนานนะเพราะอัดคลิปด้วยมีหลายเพลงด้วยครับคือจริงๆแล้วอย่าโทรแบบนี้เลยนะเพราะคนที่เขาป่วยจริงๆขอความช่วยเหลือเขาจะโทรไม่ติดอ่ะสิคุณมีความสุขคนเดียวเนี่ยคุณอาจจะทำให้คนตายหลายคนเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถที่จะประสานรถพยาบาลไปรับคนป่วยหนักอีกหลายคนได้อย่าทำเลยนะครับเขาบอกวันนึงเจอหลายรอบเหมือนกันนะทั้งร้องเพลงบ้างบางทีก็พูดจาแอลเอินจิบๆหยอดๆเจ้าหน้าที่บ้างก็มีผมแนะนำเนี่ยถ้าจะมาร้องเพลงนะฮะพิมพ์เพลงมาใน Facebook Live ของอมรินทร์ทีวีตอนนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่เจจะร้องให้ฟังเลยเดี๋ยวผมร้องตอนเบรกแล้วกันอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ